มื่อนี้ช่องบาวทูลรับทรัพย์ร่ำรวยมีธรรมะที่มีประโยชน์ที่คนไทยชาวพุทธควรได้รับรู้และรับฟังกันนะครับจงอย่าประมาทกับการกระทำของตัวเองเพราะสุดท้ายนั้นเราจะต้องเป็นผู้รับพ้นมันจงเล็งทำแต่สิ่งดีในทางที่ถูกเข้าไว้เมื่อจากโลกนี้ไปเฮาอีได้รู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนกรรมคือการกระทำบ่ว่าจะชั่วหรือดีมันก็อยู่ที่การกระทำดังนั้นเฮาจงทำแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วทั้งปวงผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติย่อมละเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีสาธุขอให้เจริญในธรรมทุกคนชาวพุทธขอให้คิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆจะมาพบเจอกับเราขอให้ทุกท่านจงทำแต่กรรมดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับข้ออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อนี้เดี๋ยวนี้กันเลยนะครับสาธุสาธุสาธุ